สวัสดีค่ะสวัสสวดัสีดีคค่รัะบพี่แบงค์แนสะวนัสดีำตัคว่ะมากเลยนะดร.ปุณิกาเพ็ญสุวรรณค่ะวันนี้เรามาอัปเดตในเรื่องของเวทีมิสแลนด์สเคปบ้างการเตรีคยม่ะงานเป็นไงบ้างคะค่ะตอนนี้ก็เราแถลงข่าวที่หัวหินกันไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็จะคิดว่ามีผู้ให้การสนับสนุนพวกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็เรื่องซอฟต์พาวเวอร์กำลังที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนเวทีนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะคิดว่าน่าจะแถลงข่าวในกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งที่ประมาณเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็จะไฟนอลที่เดือนกันยายนนี้นะคะสถานที่น่าจะเป็นบาโวถ้าไม่ผิดพลาดอะไรค่ะมีผู้สนับสนุนในเรื่องของท่องเที่ยวมาเยอะไหมช่วงนี้ก็หมายถึงว่าเราจะมีการท่องเที่ยวแบบทุกเขาเรียกอะไรทั่วประเทศทุกจังหวัดนะคะคือความหมายว่าสปอนเซอร์ก็กำลังจะเข้ามาทางไงก็เป็นเวทีน้องใหม่ยังไงก็ช่วยสนับสนุนแล้วก็ช่วยที่จะแบบว่าพัฒนาการท่องเที่ยวแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ไปด้วยกันค่ะได้เลยสำหรับผู้ที่เข้าประกวดมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างก็กฎเกณฑ์ก็คืออายุก็16ถึง35ปีนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าไม่จําเป็นที่แบบว่าจะต้องสวยเอาความกล้าความที่เรารักสิ่งแวดล้อมรักโลกแล้วก็สามารถที่ช่วยประเทศชาติเราได้ค่ะไม่ต้องสวยอย่างเดียวนะคะต้องทําให้ประเทศชาติเราดีขึ้นด้วยได้เลยเรียนเชิญสาวงามที่มีก็เรียนเชิญสาวงามทุกคนนะคะที่รักสิ่งแวดล้อมรักการท่องเที่ยวนะคะมาสมัครนะคะประกวดนะคะเวที Miss Landscape of the World 2024นะคะยังไงก็ใกล้จะไฟนอลแล้วนะคะยังไงก็รีบสมัครกันเข้ามาส่วนลิขสิทธิ์ก็ยังเหลืออยู่นะคะยังไงก็สมัครกันได้ตามเพจนะคะก็ Miss Landscape of the World ค่ะสำหรับสปอนเซอร์ให้เรียนเชิญอีกครั้งค่ะสปอนเซอร์ไงก็เข้ามากันเยอะๆนะคะเพราะว่าอยากได้กำลังใจแล้วก็อยากให้แบบว่าทุกคนที่อยากจะพัฒนาธุรกิจตัวเองก็สามารถที่จะมาโปรโมทในงานของมาดามได้แล้วก็เวทีนี้ได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ